นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2565นะครับตรงกับวันอาทิตย์แรม10ค่ำเดือน4ปีฉลูนะครับวันนี้เราวันนี้เป็นวันธงชัยนะครับเหมาะแก่การมงคลโชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีเขียวสีตองอ่อนนะครับสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือทิศอุดรหรือทิศเหนือนะครับวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือสอสลาสอบอรสีสอเสือหอหีบรอจุราออ่างและหอนคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำนะครับจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำดอชดาตอมตักถอฐานธมโททอมเท่าและนอนเนนไมเซตวันนี้จอสหลุยกล่าวไว้ว่านะครับอย่าเสียเวลาเฝ้ารอดอกไม้จากใครสร้างสวนของคุณเองปลูกได้ตามใจเราขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ